นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราสนใจติดต่อสอบถามได้ที่020214444ช่วงที่2ของรายการศาสตร์ชะลอวัยนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องการชะลอวัยแล้วเนี่ยนะครับบางคนนึกถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วก็ผิวพรรณกันอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยคุณผู้ชมฮะยังรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่คนที่จะมาพูดในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยได้ดีที่สุดแน่นอนรายการของเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญฮะต้องขอต้อนรับดร.เอเจษฎาลีลากิจกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพศครับไม่ได้เจอดร.แล้วคิดถึงนานเนาะนานนะนานเลยนะเข้าพิธีแลนด์นิดนึงแล้วอะไรเนี่ยใช่ใช่นะวันนี้นะฮะต้องขอแนะนำดร.เอของเราคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะฮะแต่ว่าพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีแหละคุณผู้ชมฮะดร.เอต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแพทย์แผนจีนครับผมครับผมแล้วดร.ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะทั้งพศเองแล้วก็คุณผู้ชมด้วยว่าพูดถึงในเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือโยงมาถึงศาสตร์ชะลอวัยได้ไงฮะโอ้ยอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จีนเนี่ยเป็นมีมานับเป็นพันปีแล้วเนาะโอ้ครับหลายพันปีเลยทีเดียวนะครับเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็มีการศึกษาประวัติเรื่องการเก็บบันทึกกันยาวนานมากนะครับเขาพูดถึงว่าการดูแลตัวเองเนี่ยจากธรรมชาติธรรมชาติครับเขาพูดเรื่องมนุษย์พูดเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นร่างกายเรามนุษย์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะงั้นการที่เราจะอยู่ได้เราต้องอยู่เขาเรียกว่าคู่ยงคือร่วมกับธรรมชาติให้ได้งั้นคู่ยงเหรอคู่ยงก็คือว่าอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ร่วมกันได้ทำยังไงให้เราอยู่ได้นั้นชีวิตยืนยาวสุขภาพดีเขาก็มองด้วยว่าสุขภาพเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็อาจจะไม่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตงั้นแพทย์จีนอยากจะมองถึงยังไม่ต้องป่วยก่อนนะแค่มีอาการหรืออาการเขาเรียกว่าไม่สมดุลมีสัญญาณมานิดนึงปั๊บเขาก็จะต้องปรับสมดุลการปรับสมดุลนั่นเองก็คือทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเคยได้ยินคำว่าหยินหยางไหมเคยเหมือนหนังจีนนะไอ้หยินหยางแบบคืออะไรอะดร.หยินหยางเคยได้ยินบ่อยมากเลยคำว่าหยินกับหยางเนี่ยก็มีความต่อก็ตรงข้ามกันหยินคือความเย็นความสงบสีขาวคือสิ่งที่แบบว่าเรื่อยๆช้าๆแต่หยางคือความแข็งแกร่งไฟสีดำคนละเรื่องเลยนะครับเป็นความเขาเรียกความแตกต่างแต่ทั้งสองอันต้องอยู่คู่กันเพราะว่าจะมีหยินเยอะก็คือความเย็นเยอะมีความสีขาวเยอะก็ไม่ได้จะมีสีดำเยอะมีไฟเยอะมีความแกร่งมากก็ไม่ดีหมายความว่าถ้ามีทั้งคู่แล้วมันจะบาลานซ์นะฮะคือทั้งคู่เนี่ยต้องปรับเพราะแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เท่ากันบางคนมีไฟเยอะในร่างกายก็ต้องเอาเย็นมาเพื่อทำให้ร่างกายมันสมดุลบางคนร่างกายเย็นเยอะก็จะต้องเอาความร้อนความอบอุ่นมาช่วยอย่างเงี้ยร่างกายก็เลยเป็นความสมดุลงั้นการมองโลกของแพทย์จีนจะมองที่อาการด้วยไม่ได้มองที่ว่าเป็นโรคอย่างเดียวแล้วถึงจะรักษาแต่ที่คนมีอาการที่ผิดปกติเขาก็จะเริ่มดูแลเขาเรียกว่า preventive ก็คือการป้องกันโรคไม่ใช่การtreatment คือการรักษาอย่างเดียวนะครับการเคียวอย่างเดียวที่ปกติแพทย์ภาษาตะวันออกเนี่ยกับตะวันตกจะต่างกันคือตะวันตกเนี่ยจะเน้นพอเป็นโรคปั๊บก็จะเน้นเรื่องการของไปจัดการหรือกำจัดหรือว่ารักษามันแต่แพทย์จีนหรือแพทย์หรือว่าแพทย์ทางอินเดียหรือแพทย์ตะวันออกอ่ะจะเน้นการที่บำรุงปรับธาตุให้สมดุลตลอดเป็นทั้งตัวที่ preventive คือป้องกันด้วยแล้วก็จะใช้ในการรักษาโรคด้วยถ้าอย่างนี้พจน์ใช้คำว่าถ้าเป็นศาสตร์อย่างแพทย์แผนจีนนะครับดร.ครับเหมือนกับเป็นการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับเขาดูที่ต้นเหตุปัญหาบางทีปวดท้องเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาจากท้องนะอาจจะเป็นปัญหาจากปอดเราคือลงรายละเอียดเยอะกว่านั้นนี่ใช่อาจจะเป็นปัญหาจากหลอดลมเรานะครับแต่ทางแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยถือว่าท้องเขาก็ให้ยาแก้ปวดท้องนะครับแต่เขาจะดูที่ต้นเหตุของมันเลยแก้ทั้งตัวปัญหาที่ท้องด้วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยงั้นการดูแลจีแพทย์จีนก็เลยจะดูแลค่อนข้างที่จะแค่องค์รวมองค์รวมก็คือ holistic ตอนนี้เป็นศัพท์ที่ดังมากนะครับ holistic ก็คือองค์รวมคือ
ดูแลยังไงให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงทุกวันคือร่างกายคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะสำคัญเขานึกว่าเราจะดูแลเด็กก็ดูแลแบบนึงผู้ใหญ่ดูแลแบบนึงคนแก่ดูแลแบบนึงแน่นอนเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยเจริญพันธุ์งั้นการดูแลก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าดูแลก็เขาก็เติบโตของเขาด้วยธรรมชาติของวัยอยู่แล้วพอเป็นช่วง mature stage ช่วงที่อายุสักประมาณ20ถึง25เนี่ยก็เป็นวัยวัยแบบกลางๆเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่วัยนี้ก็อาจจะต้องออกกำลังกายบ้างแล้วก็ทานอาหารที่เพียงพอนะครับแต่พอวัยเป็น aging stage ก็คือวัยชะลอความแก่นี่แหละวัยนั้นก็เลย20ประมาณ28เนี่ยถึง30 40 50 60เป็นวัยที่เริ่มเสื่อมแล้วว้ายเสื่อมเริ่มอีกสเต็ปนึงแล้วนะฮะใช่แต่เสื่อมรอบแรกเนี่ยปัญหาเขาก็ยังไม่รู้คนก็ยังไม่ดีเทคหรือว่าจับจุดไม่ได้ว่าเราเสื่อมเราก็เลยประมาทหรือว่าเลิกไปพอไปเลิกไปเราก็เลยบอกว่าอ๋อยังไม่เป็นไรหรอกก็เลยพอเราจะไปหาหมอหรือว่าจะไปทานอาหารเสริมบอกว่ายังก่อนเกิดชะล่าใจขึ้นมาชะล่าใจ พอมาปรึกษาคุณหมอก็จะเจอคำว่า รู้อย่างนี้น่าจะดูแลตัวเองตั้งนานแล้วนะคุณหมอรู้อย่างนี้รักษาแค่ตอนนั้นดีกว่าครับเจอคำถามนี้บ่อยๆรู้อย่างนี้ทำไมคุณหมอถึงไม่ได้แนะนำก็เราบอกว่าคุณมาหาเราตอนที่มันสายงั้นผู้ชมรายการดีอย่างนึงคือได้มาฟังก่อนการที่เราดูแลตัวเองไม่จำเป็นที่ว่าคุณต้องป่วยเป็นโรคถึงจะมาดูแลนะครับอย่ารอให้เกิดเป็นโรคอย่ารอให้เกิดเป็นโรคเพราะโรคที่น่ากลัวก็คือโรคที่เป็นโรคเรื้อรังหรือ accumulate หรือว่าโรคที่เป็นแล้วต่อเนื่องเขาเรียก chronic disease chronic disease คือโรคเรื้อรังที่เป็นแล้วเป็นเล่าเป็นเล่าแล้วมันอยู่ข้างในเราไม่มีเครื่องตรวจวัดอ่ะเนาะอยู่ดีเราไม่คงไม่ผ่านเครื่อง TC สแกนหรือว่าเครื่อง MRI มาวิเคราะห์โรคโดยทั่วไปอ่ะเนาะถ้าเราไม่ป่วยปวดนู่นปวดนี่เราคงไม่ไปตรวจอ่ะนะงั้นตัวโรคพวกนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างเป็นโรคที่อันตรายเป็นอันตรายแฝงเพราะเป็นแล้วปั๊บเรามารู้ตัวตอนใกล้ๆจะสายแล้วไม่เหมือน acute disease ก็คือโรคที่ฉับพลันโรคฉับพลันก็คือเป็นหวัดอย่างเงี้ยจามไอเรารู้ไงว่าโรคเราเนี่ยโอ้มีอาการคัดจมูกมันแสดงอาการชัดเจนแสดงอาการแล้วก็เราก็ทานยาเลยเพราะป่วยมากโอ้โหเรารู้ละแต่ chronic disease ก็คือโรคเรื้อรังอ่ะไม่แสดงอาการในช่วงเริ่มต้นแต่มันเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วอยู่ข้างในเราก็ยังไม่รู้จนมาแสดงอาการมันอาจจะอยู่ในขั้นที่กลางหรือว่าปลายแล้วอย่างเงี้ยเพราะงั้นปัญหามันก็เลยเกิดเยอะอย่างเงี้ยครับอย่างนี้แสดงว่าด้วยความที่ยุคนี้ค่ะดร.ฮะเขากำลังนิยมในเรื่องของการที่จะเอาธรรมชาติเข้ามาบำบัดครับศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยถือว่าถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามนุษย์เราอยู่กับธรรมชาตินะครับการที่เราทานอาหารที่สารอาหารหรือว่ายาที่เป็นเคมีมากเกินไปมันร่างกายเราจะดีเทคหรือว่าตรวจสอบว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในชีวิตการทานยาเคมีเนี่ยทานได้แต่คือพอเลิกแล้วก็ควรจะหยุดบ้างนะครับเพราะว่าบางทีตับไตเราทำงานหนักเกินไปงั้นอาการเหล่านี้ก็จะเจอบ้างว่ามารักษาโรคนึงพอหายจากโรคนี้ก็จะกลายเป็นอีกโรคนึงอ้าวอีกโรคหายอีกโรคเยอะนะครับเพราะว่าทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยาเนี่ยมันเป็นทำปริยาพุ่งเราทานไปเนี่ยมันก็ทำกว่าจะทำปริยามันจะไปทำงานที่มันแตกตัวที่ตับที่ไตแล้วมันถึงมาใช้ที่ร่างกายเกาะก่อนนะครับแต่อย่างพวกพืชสมุนไพรเนี่ยมันเหมือนเรากินข้าวมันสามารถไปลงไปที่กระเพาะหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกมาไม่เกิดผลข้างเคียงแน่นอนคือไม่ใช่ส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกิดผลข้างเคียงยกเว้นตัวยาบางชนิดที่มีฤทธิ์แรงมากอันนี้ก็คือต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอโดยตรงนะครับแต่ยาสมุนไพรหรือว่ายาที่มีฤทธิ์แทนอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่เนาะพวกใบกะเพราพวกเก๊กฮวยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยกับสมุนไพรจีนที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นยานะแต่เป็นยามีฤทธิ์เป็นอาหารก็คือสามารถทานได้ทุกวันช่วยปรับสมดุลแต่มันก็จะมีบางประเภทที่มีฤทธิ์แรงมากต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเลยในการดูแลปกติพื้นฐานนะเราก็ถ้าเราดูแลเป็นร่างกายเราก็จะเสื่อมน้อยอย่าคิดว่าใครเกิดก่อนกันเพราะว่าการที่เราเกิดก่อนไม่ใช่ว่าเราจะแก่กว่าเขาในสมัยก่อนพอเราอายุขวบหนึ่งอายุ30ขวบคนอายุ25
เด็กกว่าคนอายุ30แต่เดี๋ยวนี้นะครับความคิดนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีคนอายุ35 40 50ถ้าเขาดูแลตัวเองดีๆนะครับเขาก็ยังดูเด็กกว่าวัยอายุ20ขวบดร.เคยพูดเสมอว่าเวลาจะดูใครเด็กใครแก่เนี่ยให้ดูทั้งอายุในเรื่องของอายุกายภาพครับอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะดร.อายุกายภาพกับอายุชีวภาพร่างกายเรามีอายุ2แบบอายุทางกายภาพคือร่างกายเราเนี่ยนะครับเป็นนับตามวันเกิดเราถ้าเราเกิดวันที่1แล้วก็นับวันนั้นน่ะออกมาตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วเกิดวันที่ไหนเราหนีไม่ได้ว่าบัตรเกิดเราบอกเราอายุ5ขวบ10ขวบ30ขวบคนส่วนใหญ่ก็นับเป็นแบบนี้ว่าความแก่แต่ในศาสตร์ชะลอวัยมองความแก่อย่างนี้ครับอันนั้นคือความแก่ของทางธรรมชาติให้มาธรรมชาติให้มาแต่ถ้าเราดูแลตัวเองเขาเรียกว่ามีวัยชีวภาพวัยชีวภาพก็คืออวัยวะหรือเซลล์ในร่างกายเรายังแข็งแรงยังแบบว่ายังฟิตอยู่แหละนะสมมติว่าร่างกายเราเซลล์ยังเต่งอยู่เซลล์ยังตึงอยู่แปลว่าสมมติปอดเรายังดีอยู่ตับเรายังดีอยู่ม้ามเรายังดีอยู่แปลว่าวัยชีวภาพเราเด็กกว่าวัยกายภาพครับอาจจะสวนทางกันก็ได้สวนทางกันครับแต่ถ้าคนไม่ดูแลตัวเองวัยกายภาพเนี่ยอายุนิดเดียวแต่ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันร่างกายไม่เคยดูแลนะครับแล้วก็ใช้ทานหรือว่าใช้สิ่งที่ไม่ดีมาตลอดแล้วก็ประมาทนะครับทำให้ผลข้างเคียงก็คือเอ๊ะทำไมคนนี้อายุน้อยนิดเดียวแต่ไปแซงพ่อแซงเคยได้ยินมั้ยโหแก่แซงพ่อแซงแม่แซงพ่อแซงแม่หน้าเรานี่รีบกว่าอายุนะเนี่ยหน้าเราไปไกลบางคนก็เรียกว่าหนูหนูคนนั้นพี่สาวเหรอตายแล้วจริงแล้วเป็นลูกเขานะห่างกันมา20กว่าปีแต่คุณแม่บังเอิญแบบเขาพยายามดูแลตัวเองเขาก็จะดูเด็กกว่าอายุจริงโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ศาสตร์ anti aging ค่ะดร.หานอกจากช่วยในเรื่องของชะลอเรื่องของความสวยความงามที่หลายๆคนคิดก็ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกเลยแน่นอนครับเพราะว่าร่างกายเรานะครับบางคนบอกว่าต้องดูแลภายนอกอย่างเดียวหรือว่าไปดูแลภายในอย่างเดียวสำหรับผมเนี่ยพอดีผมจบเรื่องพวก anti aging แล้วก็พวกโดยตรงแล้วก็เรื่องของศาสตร์จีนนะครับแล้วก็จบเรื่องพวก cosmetic เนี่ยเราก็เลยให้ความสำคัญกับการดูแลทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับไม่การดูแลที่ดีนะครับถ้าครบบริบูรณ์ก็ดูแลทั้งสองส่วนดีๆถึงจะครอบคลุมถึงจะครอบคลุมครับนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยังอยู่กับดร.เอคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาให้ดร.ของเราเนี่ยแสดงให้คุณผู้ชมดูว่าการชะลอวัยด้วยแพทย์แผนจีนเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือทางตังถังเช่าแท้ๆจากเทือกเขาทิเบต ที่สามารถพิชิตโรคพิชิตความชราได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะรวมถึงโปรโมชั่นที่02-021-4444ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ